Good afternoon, students. How are you? I'm fine, thank you. Love you. Once upon a time. บ่าย2ถึงบ่าย3วันอังคารมีช่วงเวลาแห่งความรักมาแบ่งปันช่วงเวลาการส่งมอบความสุขพร้อมสาระและความบันเทิงในรายการสถานีรักสถานีกันตังโดยเทศบาลเมืองกันตังภายใต้การนำของนายสรนนท์จิโรจน์มนตรีนายกเทศมนตรีเมืองกันตังแจกจ่ายความรู้สึกดีๆแบ่งปันความสดใสเผยแพร่ความสุขไปด้วยกันนะคะ Are you ready? อยากกลับตัวกลับใจอยากเป็นคนที่ดีพอแต่จะขอให้เธอจงรอได้ไหมเธอทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้เธอทำให้ฉันมีความตั้งใจมากมายเธอทำให้ฉันอยากทำให้เธอไม่อายเวลาที่ใครถามว่าเรานั้นเป็นอะไรเคยได้แต่คิดปล่อยให้ชีวิตเสเพลเคยแต่ทุ่มเทเวลาให้คนมากมายไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใครแต่ในวันนี้จะมีไว้เพื่อเธออยากกลับตัวกลับใจอยากเป็นคนที่ดีพอแต่จะขอให้เธอจงรอได้ไหมรอฉันคนนี้คำสัญญาแต่ว่าเวลาจะทำให้เธอมั่นใจไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใครแต่ในวันนี้จะมีไว้เพื่อเธออยากกลับตัวกลับใจอยากกลับตัวกลับใจอยากเป็นคนที่ดีพอแต่จะขอ
ให้เธอจงรอได้ไหมรอฉันคนนี้อยากดีพอให้สองที่เธอนั้นโน้มตัวลงมาอยู่ข้างฉันเพราะเธอคือคนสำคัญบอกเลยไม่ต้องเกรงใจอยากดีพอให้สองกับความรักที่เธอให้มาเข้าใจไหมไม่มีอะไรที่มันมากไปสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีรักสถานีกันตังโดยเทศบาลเมืองกันตังค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับอ้อนรสนันคงสกุลหัวหน้าฝ่ายปกครองของเทศบาลเมืองกันตังนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังหรือว่าสวทตรังนั่นเองค่ะทุกบ่ายวันอังคารบ่าย2ถึงบ่าย3นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับทราบกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลเมืองกันตังค่ะสำหรับในช่วงแรกนี้ก็มาติดตามกิจกรรมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของเทศบาลเมืองกันตังกันนะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางกลุ่มอสมหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขของเทศบาลเมืองกันตังก็ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอสม.ขึ้นนะคะโดยงานศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองกันตังก็ได้นำอสม.ของเทศบาลเมืองกันตังพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลไปศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติประจำปี2559สาขาการบริการในสสมช.นะคะแล้วก็การสร้างหลักประกันสุขภาพก็คือคุณวิมลกำเนิดการค่ะซึ่งสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็การนำอสม.ของเทศบาลเมืองกันตังไปศึกษาดูงานอสม.ที่เขาได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขของเทศบาลเมืองกันตังเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์มีทักษะและเสริมสร้างความสามัคคีขวัญกำลังใจให้มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนประจำปี2559ค่ะซึ่งพี่ๆอสม.ก็ได้รับความรู้กันมาอย่างมากมายนะคะคือการที่เราได้ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ไปรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ที่เขาสามารถคว้ารางวัลมาได้เนี่ยก็สามารถทำให้เราเพิ่มพูนศักยภาพของเราได้ทางหนึ่งด้วยได้เยอะด้วยนะคะสำหรับการไปครั้งนี้นอกจากจะไปศึกษาดูงานอสม.ดีเด่นระดับชาติแล้วนะคะก็ยังมีการอบรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มอย่างมีส่วนร่วมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญเชิดหนูอิ่มอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพามาให้ความรู้ด้วยนะคะรวมถึงมีกิจกรรมWorld Cafeในหัวข้อเพื่อการอยู่รอดอยู่ร่วมและอยู่อย่างมีความหมายด้วยค่ะก็ทางได้รับความรู้แล้วก็สนุกสนานกันไปนะคะกับกิจกรรมที่ทางศูนย์บริการสาธารณสุขของเราได้จัดให้กับพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขของเทศบาลเมืองกันตังค่ะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางเทศบาลเมืองกันตังก็ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจากททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังซึ่งก็ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรังการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดโครงการชวนแม่นุ่งสิ้นนั่งรถไฟเยือนถิ่นกันตังค่ะก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะมีการเปิดตัวโครงการขึ้นที่สถานีรถไฟตรังแล้วก็มีการเดินทางมาท่องเที่ยวที่สถานีรถไฟกันตังด้วยนะคะโดยกิจกรรมครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวที่ทำให้ได้สัมผัสถึงความเป็นไทยตามแคมเปญท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งนะคะก็
ผ่านพ้นกันไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ทางเทศบาลเมืองกันตังก็ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจากทท.ที่นำคณะมาที่สถานีรถไฟกันตังนะคะพร้อมทั้งได้ไปเยี่ยมชมไหว้พระขอพรที่วัดตรังคภูมิพุทธาวาสด้วยก็เทศบาลเมืองกันตังยินดีต้อนรับค่ะนอกจากนั้นแล้วในส่วนของเทศบาลเมืองกันตังเองนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดทำโครงการสุขภาพดีด้วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยประจำปี2559ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ท่านนายกเทศมนตรีเมืองกันตังท่านนายกสรณนท์จิรมนตรีก็ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานค่ะแล้วก็ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะว่าการแพทย์แผนไทยนั้นก็เป็นภูมิปัญญาไทยในการดูแลรักษาสุขภาพมาเป็นระยะเวลานานเป็นระบบการแพทย์ที่เกิดจากการเรียนรู้การสั่งสมความรู้ประสบการณ์การถ่ายทอดและการผสมผสานกับการแพทย์ท้องถิ่นและระบบการแพทย์อื่นที่เข้ามาสู่สังคมไทยในสมัยต่างๆจนกลายมาเป็นระบบการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะเน้นความสมดุลของธาตุภายในร่างกายและความสมดุลภายในจิตใจโดยตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยได้กล่าวไว้ว่าร่างกายของคนหรือทุกสรรพสิ่งล้วนประกอบขึ้นด้วยธาตุต่างๆอาทิธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟเมื่อธาตุทั้ง4ในร่างกายสมดุลบุคคลจะไม่ค่อยเจ็บป่วยแต่หากขาดความสมดุลแล้วนะคะก็จะเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากจุดอ่อนด้านสุขภาพของแต่ละคนตามเรือนธาตุได้ดังนั้นภูมิปัญญาไทยจึงมีประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพเป็นองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพให้เกิดความยั่งยืนค่ะแล้วก็ทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกันตังก็ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยค่ะนี่ก็คือกิจกรรมที่ทางศูนย์บริการสาธารณสุขได้จัดให้มีขึ้นนะคะเราไปฟังอีกหนึ่งผลงานของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกันตังกันนะคะที่ได้ไปแข่งขันการประกวดเล่าเรื่องความภูมิใจในท้องถิ่นจนได้รับรางวัลไปฟังความสามารถของน้องๆกันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคนโตเชียชื่อเล่นชื่อนนท์กุ้งแก้วนักเรียนชั้นป.เซ่โรงเรียนเทศบาลบ้านกองวาซีอำเภอกันตังจังหวัดสังค่ะวันนี้วีมาแลกเหงาความภูมิใจในท้องถิ่นของวีก็คือเรื่องอาชีพตัดยางนั่นแหละปกติกันตังบ้านนี้มีต้นยางต้นแรกของไทยที่ฐานพญาลัสดาอดีตเจ้าเมืองสังนำมาปลูกจากประเทศมาลายูเหล็กนานน้อยและดงหนุ่ยนี้ก็ไปเก็บขี้ยางกับแม่อายุแม่หนุ่ยตัดยางว่าพกเสกีปันก็คือไปนำยางกันดูปิ๊บเต้ซิบแต่ขี้ยางเหมือนกันก่อนถึงส่วนยางอันอยู่แม่แขแม่ไก่กับเพื่อนแต่มีต้องแคบเก็บเก็บไปป่ายางเหล็กเบื้องดุ้งฮายเดินทางกันลึงล่างกันแล้วกับเจซ่าเลยเฮ็ดทางมันวงเวงพอยังไม่แจ้งดีวันก็ไม่ขึ้นที่ตาว่าวันนี้ดูฝนต่างก็จับเลินบางที่เดินบุกคนตีนที่ลืดมดนี้ว่างนี้ถึงสวนโปรดถึงแม่กาไปล้างตีนที่ห้วยแม่ว่าตีนรักโปรกถึงที่นี่แม่กาไปตัดยางนี่ก็ขี้ยางขี้ยางเส้นเก่าขี้ยางปอกเก่าขี้ยางดินนั้นตาว่าได้ขี้ยางเงินแม่กแล้วผัวนักขี้ตายนี่ยังไม่รอดนี่ก็ตามกันอยู่ทุกวันพอแม่ตัดยางเสร็จนี่ก็ขี้ยางในกองลุยข้าขี้ยางในแดดเดียไปกินน้องที่โรงเรียนดูแม่ก็สอนว่าอย่าขี้ขาดลูกเอ้ขนตามือยาวตีนดีกินดีปากเอ้ยหมูอดตีนอดพุงอดปากเอ้ยนี่ต้องอยู่ทุกวันนี่แม่สอนว่าพวกเราวันอย่าขี้ขาดพอเสร็จงานกำนังผักที่ต้นไม้ต้นข้าวแม่ก็ได้สอนว่านั่นต้นไม้นั่นหยดนั่นกินได้หัวนี้กินได้ดอกนั่นกินได้เผื่อได้เอาเลี้ยงชีวิตกันบางทีหนุ่ยก็เคยเห็นงูบงล่าตัวเต่าอีกเล่นเล่นกันและนี่เข้าไปในก่อไปงูบงล่าเข้าไม่ได้ก็เวียนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปสักพักเดียวใจก็เลื่อยไปพอนแม่ก็สอนว่านี่นาลูกเอ้อ
ไม่ว่าฟักหรือว่าคนอย่าเบลอต้องฉลาดไวมีสติปัญญาพาตัวเองให้รอดนี่แหละชีวิตของหนุ่ยการไปหาที่อังกับแม่นี่ได้รู้จักไปทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้เอาชาในชีวิตได้ต่อไปถึงเวลาเมตัดยางงั้นก็จะชามีตัดยางกีดลงไปเต็มเปลือกไม้ให้น้ำยางออกมาน้ำยางก็จะค่อยๆไหลลงพอกปอดตัดเม็ดทุกโซดก็ค่อยมาเก็บน้ำยางใส่ถุงถึงค่อยเอาไปเทใส่ถาดแม่ก็แล้งว่าและก้อนนั้นมาทาทีคนแต่เล็กก็เจ้าตัวมากเป็นแผ่นๆมาปรับพวกปรับทายชายแม่ไผก็ด้วยยายลุดจะได้เป็นเตใส่น้ำยางได้เกี่ยวกับครูเนี่ยเนี่ยครูเคยเห็นมาอ่ะถึงน้ำยางนี้มันนอนตัวแช่การดำไม้น้ำยางนอนตัวเร็วกาต้องใช้กล้องเปียวรื้อกดกาต้องใช้น้ำไฟรื้อน้ำยางค่ะอย่างนั้นแหละน้ำยางมันจะนอนแข็งตัวเร็วถึงแหละก้อนนี้ไม้น้ำไฟที่คนแต่เล็กก็จะลุกตะม่วงทุกๆตะม่วงที่เราใบไปตะมู่ตะมัวนั่นแหละมาบีบน้ำเปียวๆใส่ลงไปน้ำยางมันจะนอนแข็งตัวเร็วคนแหละก้อนจะคล้ายเป็นยางแข็งแต่ว่ามีคล้ายเป็นน้ำก็มีเพื่อว่าจะจีรีดยางกันเป็นคล้ายก็ได้มั่นกันตุกหัวลุงออกจากเดินเดินกาส่วนเวียนหัวขวนตัดยางจนว่างวันเทปกยางลงทุ่งโซยุงคันแต่ละวันได้เดือดจ่ายไม่อายใครชีวิตคนตัดยางอย่างในนี้พ่อได้โยพ่อได้มีพ่อได้ชายเด็กบ้านบ้านทรวดไม่อดตายโซไวไลคนตักสิ้นทิมกานทองอาชีพตัดยางนี้นะก็เป็นอาชีพที่ทุจริตในทองทิ้นที่นี่ภูมิใจมากที่สุดเลยพ่อแม่นี่บอกว่าน้ำยางทุกยศคืออนาคตของเราและของประเทศชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสถานีรักสถานีกันตังโดยเทศบาลเมืองกันตังภายใต้การนำของนายสรนนท์จิโรจน์มนตรีนายกเทศมนตรีเมืองกันตังเรายินดีให้บริการประดุจญาติมิตรจะแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่หรือจะทำบัตรประจำตัวประชาชนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสียภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนการขอใบอนุญาตก่อสร้างกำจัดลูกน้ำยุงลายการจัดการขยะปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามหรือจะดูดซ่วมสามารถติดต่อได้ที่เทศบาลเมืองกันตังถึงเราจะไม่ใช่แม่นาคแต่ก็รักคุณมากนะคะเขาคู่กันเพราะเขายังคงเก็บไว้
ไว้ที่ใจของคนหนึ่งและแม้จะพยายามรักษาให้หายดีแต่ต่อให้นานพ้นไปกี่ปีก็ยังทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้เขายังรักปล่อยให้ความเหงาทำร้ายคุณคลื่นนี้ฟังซะรับรองไม่เหงา Listen จะข้ามฝั่งจากกันตังไปท่าส้มหรือจากฝั่งท่าส้มมากันตังสะดวกสบายด้วยแพขนานยนต์ของเทศบาลเมืองกันตังเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 2:00 นอัตราค่าบริการผู้โดยสารคนละ2บาทเท่านั้นรถจักรยานคันละ3บาทรถจักรยานยนต์คันละ10บาทรถ3ล้อคันละ15บาทรถยนต์คันละ25บาทและรถ6ล้อคันละ60บาทช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางแก้ไขปัญหาจราจรและผู้ที่เร่งรีบในการเดินทางข้ามฝั่งจากกันตังไปท่าส้มหรือจากฝั่งท่าส้มมากันตังสะดวกสบายด้วยการบริการแพขนานยนต์ของเทศบาลเมืองกันตังนะคะในบ้านคลองภาษีเขตเทศบาลเมืองกันตังค่ะเขาได้คิดค้นรถขึ้นมาคันหนึ่งเพื่อใช้สำหรับเก็บกวาดขยะอันนั้นนะคะเราไปติดตามรายงานพิเศษได้จากทีมข่าวภูมิภาคกันเลยค่ะเนื่องจากขยะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากสัมผัสนักการเก็บขยะจึงเป็นงานที่น้อยคนอยากจะทำค่ะทางนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการกวาดหรือเดินเก็บแต่ก็ต้องยอมรับกับเวลาและพลังงานที่ค่อนข้างนานกลุ่มคนรุ่นใหม่จึงพยายามที่จะหาวิธีจัดการในรูปแบบใหม่ๆด้วยการประดิษฐ์รถเข็นพิชิตขยะขึ้นมาสำหรับรถคันนี้เป็นผลงานของอาจารย์และน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองภาษีอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ภายใต้แนวคิดใช้ขยะจัดการขยะโดยหลักวิทยาศาสตร์เรื่องล้อเปล่าและเฟืองโดยการนำวัสดุหลักๆ19ชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันสามารถจัดการขยะอย่างถุงพลาสติกกระป๋องเศษกระดาษและใบไม้ได้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและทุ่นแรงด้วยสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งวัตถุที่เราใช้ทั้งหมดนะครับในสังคมตัวนี้นะครับถ้าเราร่วมกันรณรงค์และเอามาใช้กลับมาใช้ใหม่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเป็นประโยชน์ให้กับในชุมชนในโรงเรียนในสังคม
รถเข็นพิชิตขยะนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังจะสามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นที่ด้วยนะคะทางนี้ก็สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ได้ทดลองมากทีเดียวรถกาเบคคาเรนเจอร์ของเรานะคะสามารถเก็บได้ทุกพื้นที่เลยค่ะเช่นพื้นปูนพื้นถนนสนามหญ้าและสามารถใช้ได้ในกลางแดดเนื่องจากมีร่มค่ะนอกจากนี้ในอนาคตยังจะมีการต่อยอดด้วยการนำไปประดิษฐ์เข้ากับรถจักรยานหรือรถยนต์เพื่อใช้จัดการขยะบนพื้นปูนและพื้นถนนด้วยและหากเป็นแบบนั้นจริงการทำความสะอาดบนพื้นที่กว้างก็จะไม่ใช่เรื่องน่าหนักใจอีกต่อไปค่ะเมธีเมืองแก้วสุริพรเฟื่องศิลป์ทีมข่าวภูมิภาครายงานค่ะนั่นก็คือหนึ่งในความภาคภูมิใจกับผลงานรถเก็บขยะของน้องๆโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีนะคะแล้วก็เรายังมีอีกหนึ่งผลงานของน้องๆโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีที่ตอนนี้กำลังได้รับการชื่นชมจากทั่วประเทศเลยทีเดียวกับการที่คุณครูแว่นดำหรือว่าคุณครูชาตรีบุญมีซึ่งเป็นคุณครูวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าก็ไม่ได้แบบตาบอดมองไม่เห็นเลยนะคะก็อาจจะมองเห็นแต่ว่าไม่ได้ 100% เหมือนคนปกติแต่ท่านก็มีความสามารถในการที่จะทำสื่อการเรียนการสอนออกมาที่จะทำให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจหลักการเรียนภาษาไทยได้อย่างง่ายขึ้นนะคะซึ่งคุณครูชาตรีบุญมีก็เป็นคุณครูวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีในสังกัดของเทศบาลเมืองกันตังค่ะก็ครั้งที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่กันไปแล้วสำหรับเพลงคำวิเศษซึ่งได้นำการนำทำนองเพลงเชือกวิเศษของศิลปินวงลาบานูนมาร้องเล่นแล้วก็ดนตรีประกอบจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังมีเพลงใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งเพลงนะคะชื่อว่าเพลงคำมีเสน่ห์ซึ่งได้ไอเดียมาจากการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวฝากเอาไว้เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติเมื่อวันที่29 กรกฎาคม 2559ที่ผ่านมาว่าอยากให้เด็กไทยหันกลับมาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและพูดให้มีหางเสียงดังนั้นคุณครูชาตรีก็เลยได้ร่วมกับเด็กๆน้องๆในโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีช่วยกันแต่งเนื้อร้องพร้อมทั้งขับร้องแล้วก็เล่นดนตรีประกอบด้วยแล้วก็ยังมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแล้วก็นำมาตัดต่อจัดทำเป็นมิวสิกวิดีโอด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้อัพลง YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูชาตรีก็ได้กล่าวว่าเนื่องจากว่าเพลงคนมีเสน่ห์ของศิลปินป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์เนี่ยตอนนี้ก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็เลยได้นำเนื้อร้องของเพลงคำมีเสน่ห์ประกอบเข้าไปจึงทำให้ทุกอย่างลงตัวแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะสำหรับจุดประสงค์ของการทำ MV ดังกล่าวก็เพื่อต้องการเป็นสื่อการเรียนการสอนที่อยากให้เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้และครูก็ได้นำไปใช้เนื่องจากคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะพูดมีหางเสียงมีครับมีค่ะอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ทั้งที่เป็นคำวิเศษชนิดนึงเพื่อใช้เรียกหรือว่าตอบรับที่มีความไพเราะน่าฟังก็เลยอยากจะรณรงค์ให้กลับมาใช้กันให้มากขึ้นนะคะสำหรับคำมีเสน่ห์นี่ก็เป็นคำวิเศษที่ใช้แสดงการขานรับหรือโต้ตอบเช่นครับขอรับค่ะขาเป็นต้นนะคะนี่ก็เดี๋ยววันอังคารหน้าจะนำมาให้ฟังกันอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้เราไปฟังผลงานเพลงคำวิเศษของน้องๆโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีแล้วก็คุณครูแว่นดำกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตระเวนข่าวนะคะพาไปดูเทคนิคการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยไม่ง่ายนะไม่ง่ายมากแล้วก็โชคดีตอนที่เรียนเนี่ยคุณครูสอนเก่งเลยน่าติดตามนี่เช่นเดียวกันนะครับต้องมีเทคนิคเอาเนื้อหาความรู้เนี่ยมาทำเป็นเพลงทำเป็นเพลงทำเป็นกลอนจะได้จำได้ง่ายมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยจะพาไปติดตามเทคนิคที่โรงเรียนบ้านคลองภาษีในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับไปดูกันว่าเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ไม่น่าเบื่อที่นี่เขาทำกันอย่างไรนะครับติดตามจากรายงานของคุณเมธีเมืองแก้วครับภาษาไทยเป็นวิชาหนึ่งที่เรียนรู้ได้ไม่ง่ายนักเพราะต้องทำความเข้าใจมากพอสมควรประกอบกับโรงเรียนบ้านคลองภาษีในสังกัดเทศบาลเมืองกันตังได้จัดโครงการนักข่าวรุ่นเยาว์เพื่อชุมชนขึ้น
ซึ่งมีการเรียนถ่ายภาพลงเสียงและตัดต่อภาพแบบมืออาชีพระดับเบื้องต้นครูและนักเรียนที่นี่จึงเห็นว่าการนำดนตรีมาเป็นสื่อจะช่วยให้สามารถเสพหรือรับรู้ง่ายดีกว่าการนำมาบอกมาสอนหน้าชั้นเรียนแบบวิธีการเดิมๆโดยเฉพาะคำวิเศษหรือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษเองเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนขึ้นจึงเป็นที่มาของการจัดทำมิวสิกวิดีโอหรือ MV เกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาไทยเป็นเพลงแรกแล้วนำไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ก็เลยมานั่งหาวิธีการก็นึกถึงเพลงครับเพลงเนี่ยเด็กฟังสักครั้งสองครั้งเขาก็จะสามารถจำเนื้อเพลงได้แล้วก็ร้องตามได้ก็คิดว่าถ้าเอาหลักภาษาใส่เข้าไปในเพลงเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็เลยไปเลือกเพลงดังๆที่ดังอยู่แล้วเนี่ยนะครับจากการแต่งเนื้อร้องโดยนำรายละเอียดทั้งหมดของคำวิเศษใส่ลงไปแล้วมาร้องเล่นดนตรีประกอบพร้อมกับบันทึกภาพเคลื่อนไหวปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วไม่เฉพาะเด็กๆยังรวมไปถึงผู้ปกครองครูและบุคคลทั่วไปตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเรื่องคำพิเศษครับแต่พอได้ทำเอ็มวีเพลงนี้ผมก็เข้าใจมากขึ้นครับทั้งแต่งเพลงซ้อมร้องเพลงเล่นดนตรีถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อใช้เวลาไปประมาณ2อาทิตย์ครับเพลงนี้ทำให้การเรียนรู้ภาษาไทยง่ายมากขึ้นครับผมก็หวังว่าเพลงคำพิเศษจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมเข้ามาฟังกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามผลงานเพลงของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ผ่านมาเคยมีครูวิชาภาษาไทยทำเอ็มวีและนำไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์โดยมีลักษณะแตกต่างกันไปขณะที่โรงเรียนบ้านคลองภาษีกลับเปลี่ยนมุมนำเสนอโดยการเลือกทำนองเพลงดังๆมาผสมผสานโดยหวังไว้ว่าเพลงนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจและเกิดความรักวิชาภาษาไทยในที่สุดอำนาจสนิคิรีถ่ายภาพเมธีเมืองแก้วทีมข่าวภูมิภาครายงานจะเช็ดตรงไหนก็ไม่ต้องกลัวบอกลักษณะรูปร่างอย่างไรใกล้ๆอะไรแบบนั้นบอกสถานที่ตำแหน่งที่ตั้งเวลานาทีบอกนี้นั้นนอนอะไรอย่างไรเชื่อความได้ด้วยที่ซึ่งอันอย่างทีใช่ไม่ใช่ค่ะครับก็มีให้ไปใช่กันจะเช็ดตรงไหนก็ไม่ต้องกลัวบอกลักษณะรูปร่างอย่างไรใกล้ๆอะไรแบบนั้นบอกสถานที่ตำแหน่งที่ตั้งเวลานาทีบ
บอกนี่นั่นนอนอะไรอย่างไรเชื่อความได้ด้วยที่ซึ่งอันอย่างที่ใช่ไม่ใช่ค่ะกลับก็มีให้ไปใช่กันเย้ มันนั้นเขียนร่ำเรียนตำราใช้ขยายเนื้อความมากมายหลายคราใจยิ้มท่าให้คนรับตาเข้าใจคำวิเศษที่เราเคยเจอจำไว้ใช้งานให้ดีนะก็มาเกินพอบอกลักษณะรูปร่างอย่างไรใกล้ๆอะไรแบบนั้นบอกสถานที่ตำแหน่งที่ตั้งเวลานาทีบอกนี่นั่นนอนอะไรอย่างไรเชื่อความได้ด้วยที่ซึ่งอันอย่างที่ใช่ไม่ใช่ค่ะครับก็มีให้ไปใช่กันเย้ มานั่งเขียนรำเรียนตำราใช้ขยายเนื้อความมากมายหลายคราจะยิ้มพาให้คนรับสารเข้าใจคำวิเศษที่เราเคยเจอจำเอาไว้ใช้งานให้ดีนะก็มาเกินพอค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานเพลงคำวิเศษจากน้องๆโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีแล้วก็คุณครูแว่นดำคุณครูชาตรีบุญมีนะคะที่ได้ทำผลงานออกมาเป็นสื่อการเรียนการสอนค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งงานเพลงที่เดี๋ยววันอังคารหน้าจะนำมาเปิดให้ฟังกันกับเพลงคำมีเสน่ห์นะคะก็มีความหมายดีๆมาเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้นำไปใช้แล้วก็ทำความเข้าใจกันด้วยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองกันตังหรือว่าพานทองเกมส์ประจำปี2559นั่นเองนะคะก็เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนที่อยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองกันตังทั้งหมดได้มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะมีการแข่งขันแล้วนะคะการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆเนี่ยก็เป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องๆทุกคนก็สนุกสนานกันใหญ่มีการเตรียมตัวมาอย่างดีสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะเทศบาลเมืองกันตังก็ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองกันตังสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2559ด้วยก็มียัตติหลายๆเรื่องด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นยัตติการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ก่อนหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558นะคะแล้วก็ยัตติขออนุมัติการเงินกรณีไม่ก่อนหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559รวมถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการประยัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี2560ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือการเสนอร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพุทธศักราช2559ค่ะก็ผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับการประชุมสภาเทศบาลเมืองกันตังสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2559เมื่อวานนี้นะคะส่วนกิจกรรมสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้ก็คือกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีเมื่อวันที่9มิถุนายน2559และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ทางจังหวัดตรังได้ขอความร่วมมือมาทางเทศบาลเมืองกันตังก็เลยได้จัดปลูกต้นไม้เป็นต้นราชพฤกษ์
จำนวน154ต้นด้วยกันเมื่อเช้านี้นะคะโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองกันตังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลลูกจ้างก็ร่วมกันปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้ค่ะนี่ก็คือกิจกรรมของเทศบาลเมืองกันตังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆได้ใหม่นะคะในวันอังคารหน้าบ่าย2ถึงบ่าย3วันนี้หมดเวลาแล้วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอารมณ์เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไปเก็บเอาแรงที่จะใช้รักใครไว้กับตัวเองดีกว่าเอาไปเสียน้ำตาเก็บเอาใจเก็บเอารักที่ให้เขาไปเก็บเอาความใจและฝันที่เคยวาดไว้กับเขาเก็บขึ้นมาอย่าเปลืองหัวใจว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีแห่งการอาชีพทันทุกข่าวสารสารพันความรู้หลากหลายความบันเทิงมุนคลื่นมาที่ FM